ช่วยตามตัวกันหน่อยมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้องมาตินอายุเก้าเดือนหายตัวไปแล้วเห็นบอกว่าคนที่เอาตัวไปเนี่ยน่าจะเป็นสาวประเภทสองเพิ่งจะมาสมัครเป็นทําคนงานก่อสร้างค่ะคือครอบครูของน้องมาตินเนี่ยเขาบอกว่าแม่ทิ้งไปตั้งแต่เป็นทารกก็เลยเอาเด็กเนี่ยมาทิ้งเอาไว้กับครอบครัวของทางฝั่งคุณพ่อเขาแล้วปู่เป็นคนเลี้ยงมานะคะปู่กับย่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงยน่ารักจังเลยอ่ะปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงเพราะพ่อ,พอ,พอกับแม่เนี่ย เหมือนแม่ทิ้งปู่เป็นคนทํางานก่อสร้างแล้วมีกระเทยสาวเพศสองคนหนึ่งเนี่ยมาทํางานเพิ่งจะมาสมัครเป็นคนงานก่อสร้างยังไม่ทันจะได้เริ่มทําแล้วเขาบอกคุณลุงคุณลุงขออุ้มน้องมาตินไปเซเว่นหน่อยได้ไหมเพราะว่าเด็กกำลังน่ารักอะฮะมากมากแล้วเ็าบอกว่าอ๋อมีคนอินดูหลานก็โอเคก็เลยให้อุ้มไปฮะคุณผู้ชมท,ทั้งทั้งที่เพิ่งจะมาสมัครงาน<อ>ยังไม่เริ่มทํางานเลยนะฮะหลังจากนั้น เห็นบอกว่าอุ้มไปเนี่ยตอนประมาณสักบ่าย3ของวันนี้เองนะฮะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกระเทยคนนี้ได้เลยสาวประเภทสองคนนี้ได้เลยที่มาสมัครงานเป็นเป็นแรงงานอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างเดียวกันกับคุณปู่เห็นบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยสาวประเภทสองรายนี้กำลังอุ้มน้องมาตินเดินแถวท่าน้ำบางนาวัดบางนานอกเวลาประมาณสักบ่ายสาม เห็นบอกว่านี่คือหลักฐานสุดท้าย<อ>ที่เห็นว่าสาวประเภทสองอุ้มไปจริงหลังจากนั้นไม่กลับเข้ามาที่ไซต์งานก่อสร้างอีกเลยแล้วไม่เอาน้องมาตินมาคืนปู่เขาด้วยเห็นบอกว่าวันนี้ตอนเวลาประมาณสักสี่ทุ่มคืนนี้คุณเอกภบพบเหลืองประเสริฐแล้วก็ปู่กับย่าของน้องมาตินจะเดินทางไปแจ้งความนะฮะที่สอน,อนอบางนาเดี๋ยวรอนะฮะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราก็ไปรอที่สอนอ,นอนบางนา<อ>เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น พ่อปู่บอกโอ้โหกว่าจะตามหากล้องวงจรปิดแล้วรู้ว่าอุ้มไปแล้วไม่เอาคืนมาเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วว่าหกชั่วโมงแล้วว่าใครอยู่แถวๆโซนบางนาถ้าคุณหน้าคุนตานะคะเหมือนใส่ส้นสูงเนี่ยแล้วป่ะเนี่ยเหมือนใส่เหมือนส้นสูงรถกระบูดอะอ้ยฝากดูหน่อยแต่งตัวสวยอยู่นะคะแต่ว่าอุ้มเด็กไปโอ้ก้าเดือนเองอะเดี๋ยวรอความคืบหน้าตอนสี่ทุ่มที่โรงพัก